สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขแล้วก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้ว YouTube Account สินแสหมิงปัจจุบันมีเพื่อนๆสมาชิกจะ 50,000 Account แล้วนะครับโอ้โหดีใจมากๆนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามกันด้วยดีเสมอมานะครับเข้าเรื่องเลยนะครับเพื่อมาให้เสียเวลาผมรู้ว่าท่านรออยู่นะครับในครั้งนี้จะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีสิงห์กับชะตาชีวิตในช่วงเดือนตุลาคมปี2560นะครับชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นนะครับชะตาชีวิตของท่านในช่วงเดือนตุลาคมปี2560นั้นมีลัคนาราศีสิงห์บางคนนะครับไม่ใช่บางคนหรอกก็จำนวนมากแหละที่บางครั้งแล้วยังมีความรู้สึกติดค้างกับความรู้สึกเก่าๆในเรื่องของความรักเช่นหวนกลับไปนึกถึงคนรักที่มันเลิกกันไปแล้วจนแม่งจะมีผัวใหม่ไปแล้วนะฮะหรือจนมันจะมีภรรยาใหม่ไปแล้วก็ยังไปหวนนึกให้จิตตัวเองตกอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือสิ่งที่คุณต้องระวังความคิดคุณให้มากๆในช่วงเดือนตุลาคมคือจู่ๆความคิดอย่างเงี้ยฮะมันก็เข้ามาทำให้คุณมีความรู้สึกเหมือนกับหม่นหม่นหงอยหงอยเพราะหวนกลับไปคิดถึงคนรักเก่าความรักเก่าๆนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ดีเมื่อผ่านไปถึงวันที่11ตุลาคมไปแล้วชาวลัคนาราศีสิงห์คุณจะมีโชคดีจากเรื่องของการงานเรื่องชื่อเสียงการเจรจาติดต่อทั้งหลายแหล่จะนำพาซึ่งความสำเร็จความโชคดีมาให้กับตัวท่านเองนะครับจะนำพาซึ่งความสำเร็จความโชคดีมาให้กับตัวท่านเองโชคดีอันที่หนึ่งนั้นคุณมีโอกาสที่การเงินจะงอกเงยขึ้นคุณจะมีโอกาสได้ชื่นชมกับการเงินได้เก็บออมกับมันมากยิ่งขึ้น 2. คุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้นใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราไม่ดังพอชื่อเสียงเรายังไม่เป็นที่รู้จักมากพอทำให้การงานของเรานั้นมันไม่สักเซสเท่าที่ควรตุลาคมนี่แหละครับชาวลัคนาราศีสิงห์คุณจะเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นคุณจะมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นใครๆก็จะพากันนิยมในความสามารถของคุณมากยิ่งขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาส่วนในเรื่องความรักนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ผมอยากจะบอกตรงนี้นะครับว่าเมื่อกี้ผมเกริ่นให้ฟังไปแล้วว่าจะมีลัคนาราศีสิงห์หลายคนทีเดียวที่จู่ๆกลับไปหวนคิดถึงรักเก่าๆและทำให้ตัวเองจิตตกเช่นเขาเลิกไปเขาเทไปจนเขาลืมมึงไปตั้งนานแล้วตัวคุณเองก็ยังไปติดอยู่กับไอ้บ่วงความรักตรงนี้แหละครับทำให้บางครั้งแล้วจิตคุณตกอยู่บ่อยๆอย่างไรก็ดีนะครับขอให้คุณสลัดตรงนี้ให้หลุดโดยไวนะครับแล้วช่วงกลางๆเดือนตุลาคมไปแล้วช่วงนั้นถ้าคุณมีโอกาสได้เข้าสังคมได้พบปะคนมากขึ้นมันจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่จะเอื้อให้คุณได้เจอใครสักคนนึงซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาถูกอัธยาศัยกันหรือบางครั้งเขาอาจจะอกหักมาเหมือนคุณนั่นแหละและทำให้คุยกันแล้วมันเหมือนกับคนหัวอกเดียวกันเป็นที่ปรึกษากันที่ดีได้นะครับส่วนชาวลัคนาราศีสิงห์ที่มีแฟนหรือมีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้คุณอย่าหูเบานะครับให้ระวังการวิพากษ์วิจารณ์นะครับตัวบุคคลทั้งที่คุณไปวิจารณ์เขาและเขามาวิจารณ์คุณแล้วคุณก็ดันหาเป็นคนหูเบาทำให้คุณเองนั้นมีความเข้าใจผิดกับเรื่องราวบางอย่างนี่คือสิ่งที่กระผมสินแสหมิงจะติงและเตือนกันตรงๆให้ระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้ส่วนในด้านสุขภาพนะครับสุขภาพสตรีชาวลัคนาราศีสิงห์ให้ระวังระบบไหลเวียนโลหิตหรือประจำเดือนไม่ปกติ
อารมณ์จะขึ้นๆลงๆนะครับเหมือนคนวัยจบประจำเดือนทั้งๆที่อายุยังไม่มากนักแต่อารมณ์เหวี่ยงมากๆในช่วงเดือนตุลาคมส่วนผู้ชายให้ระวังระบบทางเดินหายใจและโรคภูมิแพ้ในช่วงเดือนตุลาคมปี2560สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับนี่ลืมรักเก่าได้แล้ว